ตามรายงานจากเลกิปสื่อของฝรั่งเศสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ติดต่อกับเชลซีเพื่อสอบถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการคว้าตัวคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูกองหน้าชาวฝรั่งเศสของเชลซีในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมปี2025โดยเอ็นคุนคูไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ในทีมที่เขาไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆของกุนซือเอนโซมาเรสกาซึ่งมักจะเลือกใช้โนนี่มาดูเอเก้นิโคลัสแจ็คสันและคนพาวเมอร์ในแนวรุกมากกว่าแม้ว่าในฤดูกาลนี้เอ็นคุนคูจะทำประตูได้สูงสุดในทีมเชลซีจากผลงาน10ประตูใน16นัดทุกรายการแต่เพียง1ประตูเท่านั้นเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกขณะที่3ประตูทำได้ในคาราบาวคัพและอีก6ประตูในยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกทั้งนี้จำนวนเวลาที่เขาลงเล่นในเกมลีกมีเพียง154นาทีเท่านั้นเลกิประบุเพิ่มเติมว่าเอ็นคุนคูกำลังพิจารณาอนาคตของเขากับเชลซีโดยแม้เขาจะยังไม่ได้แจ้งกับต้นสังกัดว่าอยากย้ายออกแต่มีหลายสโมสรรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ติดต่อไปยังเชลซีเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ที่จะขอซื้อตัวเขาในช่วงต้นปีหน้าเชลซีอาจพิจารณาขายเอ็นคุนคูในปี2025เนื่องจากมีผู้เล่นในแนวรุกหลายคนและการแข่งขันในตำแหน่งดังกล่าวค่อนข้างสูงโดยนักเตะอย่างเปโดรเนโต้ชาวเฟลิกและมิไคโลมูดริกก็ไม่ได้รับโอกาสลงสนามสม่ำเสมอ